สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Around the World by CNN พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับในรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวจากทั่วโลกให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนใครเลยนะครับซึ่งการที่คุณผู้ชมติดตามรายการของเราทุกๆวันคุณผู้ชมก็จะเป็นคนที่อัปเดตที่สุดกับข่าวสารที่เกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้ครับซึ่งวันนี้ก็วันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2557เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของเราทาง Facebook, Instagram แล้วก็ Twitter ในการ search Mono 29 TV เอาละครับสำหรับเรื่องแรกของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาะฮ่องกงกันก่อนเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับการประท้วงที่เกาะฮ่องกงก็ยังยืดเยื้อต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากๆเลยตอนนี้เศรษฐกิจที่ฮ่องกงนะครับก็แย่พอๆกับสมัยที่มีโรคระบาดซาร์สแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจได้แย่ลงนะครับก็มีอีกกลุ่มนึงที่ได้ตั้งขึ้นมาครับกลุ่มนี้ก็สนับสนุนรัฐบาลจีนเพื่อจุดประสงค์นะครับก็ต้องการให้มีการยุติการประท้วงนั่นเองครับเพราะว่าการประท้วงในครั้งนี้ก็มีผลกระทบไม่ดีต่อเกาะฮ่องกงมากเลยครับคุณผู้ชมครับพอ2กลุ่มนี้ได้เจอกันนะครับก็มีการปะทะกันจนกระทั่งเจ้าหน้าที่นะครับต้องเล่นเป็นฝ่ายกลางแล้วก็แยกทั้ง2ฝ่ายก่อนที่จะมีสงครามเกิดขึ้นในเกาะฮ่องกงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างระหว่างผู้ประท้วงขอประชาธิปไตยกับผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลจีนเพื่อให้มีการยุติการประท้วงไปติดตามชมกันเลยครับเกิดเหตุวิวาทระหว่างผู้ประท้วงชาวฮ่องกงกับผู้สนับสนุนจีนที่ย่านหมงก๊กแหล่งรวมร้านค้าและตลาดของฮ่องกงทำให้ตำรวจต้องตั้งแถวขวางทั้งสองฝ่ายไว้ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยก็ปะทะกับกลุ่มฝ่ายค้านในย่านธุรกิจที่มีผู้คนพลุกพล่านสองแห่งของฮ่องกงเมื่อวันศุกร์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะควบคุมให้อยู่ในความสงบโดยผู้ประท้วงประมาณ200คนเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ต่อต้านการประท้วงกลุ่มใหญ่กว่าในเขตมงก๊กหลังจากพวกเขาเริ่มรื้อถอนสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการประท้วงต่อต้านรัฐบาลจนทำให้หลายพื้นที่ของฮ่องกงเป็นอัมพาตทั้งสองกลุ่มนี้ประจันหน้าอยู่ห่างกันแค่มีแถวตำรวจขวางอยู่เท่านั้นชายคนหนึ่งที่กำลังรื้อสิ่งกีดขวางตะโกนใส่ผู้ประท้วงว่าเอาเขตมงก๊กของเราคืนมาเราชาวฮ่องกงต้องกินทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยประมาณ25คนและกลุ่มผู้ต่อต้านการประท้วงประมาณ50คนในบริเวณอ่าวคอสเวย์ตำรวจกว่า50นายเดินทางไปยุติเหตุวิวาทระหว่างผู้ประท้วงเรียกร้องสิทธิการเลือกตั้งแบบสากลกับกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลจีนที่พยายามรื้อเต็นท์และสิ่งกีดขวางของผู้ประท้วงที่ย่านมงก๊กบนฝั่งเกาลูนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีคนบาดเจ็บจำนวนหนึ่งแต่ยืนยันตัวเลขไม่ได้ย่านนี้มีผู้คนหนาแน่นทั้งคนขายของและคนไปจับจ่ายซื้อของอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยชายคนหนึ่งตะโกนใส่ผู้ประท้วงอย่างเกรี้ยวกราดว่าเขามีลูกเล็ก2คนการประท้วงแบบนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยและไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียกร้องตำรวจฮ่องกงใจดีเกินไปนักศึกษาที่มาชุมนุมจะช่วยหาเลี้ยงครอบครัวของเขาได้หรือไม่นักศึกษานักเรียนและนักเคลื่อนไหวในฮ่องกงชุมชนยึดถนนในย่านสำคัญมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก่อนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเต็มใบหนึ่งในนั้นคือสิทธิ์ในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารฮ่องกงปี2560อย่างไรก็ดีฝนที่ตกหนักทำให้จำนวนผู้ชุมนุมที่จุดหนึ่งลดลงมากประกอบกับชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เริ่มกลับไปทำงานตามปกติหลังจากหยุด2วันเนื่องในวันชาติจีน1ตุลาคมก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกันนะครับแล้วก็ใจไม่ตรงกันครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเกาะฮ่องกงครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเกาะฮ่องกงนะครับก็เป็นพื้นที่และก็สถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบไปเยอะมากเลยนะครับรวมถึงคนไทยด้วยแต่พอมีข่าวแบบนี้นะครับหลายๆคนก็ไม่กล้าที่จะไปเกาะฮ่องกงเพราะว่ามีการประท้วงเกิดขึ้นอยู่แล้วก็มีการปิดถนนด้วยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับสำหรับเรื่องราวต่อไปนะครับเราจะไปติดตามการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่จับตามองของทั่วโลกเลยแหละครับคุณผู้ชมครับในการโจมตีแล้วก็การปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS ครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับมีข่าวดีสำหรับหลายๆประเทศและก็หลายๆคนที่ต้องการกำจัดกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงที่มีชื่อย่อๆว่า IS นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะครับได้เห็นชอบการโจมตีและก็การกวาดล้างกลุ่ม IS ก็เลยอนุมัตินะครับให้เครื่องบินรบของออสเตรเลียไปทิ้งระเบิดในซีเรียและก็อิรักเพื่อปราบปรามและก็กวาดล้างกลุ่ม IS นำโดยกองทัพอากาศของสหรัฐครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับประเทศตุรกีนะครับหลังจากปฏิเสธการร่วมมือหลายๆครั้งกับสหรัฐฝรั่งเศสและอังกฤษในที่สุดนะครับก็ยอมที่จะส่งกองกำลังไปต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS เพราะฉะนั้นการที่มีออสเตรเลียและตุรกีนะครับร่วมรบกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่าร่วมรบกับสหรัฐเพื่อกำจัดกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามชมกันดีกว่าครับคณะรัฐมนตรีออสเตรเลียมีมติเห็นชอบให้เครื่องบินรบของออสเตรเลียเข้าร่วมในปฏิบัติการด้านการทหารที่นำโดยสหรัฐโจมตีกลุ่มหัวรุนแรง IS ในอิรักได้โดยนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียกล่าวว่ากลุ่ม IS เป็นลัทธิมรณะซึ่งได้ประกาศสงครามกับโลกและต้องหยุดยั้งหลังจาก IS บุกยึดพื้นที่หลายแห่งในอิรักและข้ามพรมแดนเข้าซีเรียด้วยขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายของ IS ในอิรักและซีเรียเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐสภาตุรกีก็สนับสนุนญัตติอนุญาตให้ส่งกองกำลังตุรกีเข้าอิรักและซีเรียเพื่อปฏิบัติการร่วมกวาดล้างกลุ่มหัวรุนแรง IS ด้วยทั้งนี้ IS รุกคืบเข้าประชิดพรมแดนซีเรียที่ติดกับตุรกีในช่วงไม่กี่วันมานี้ส่งผลให้ผู้ลี้ภัยชาวเคิร์ดหลายหมื่นคนทะลักหลบหนีข้ามพรมแดนเข้าตุรกีทำให้ขณะนี้ตุรกีกลายเป็นที่หลบภัยของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียกว่า1ล้านคนแล้วรัฐสภาของตุรกีได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง298เสียงเห็นชอบกับญัตติที่เสนอให้ทหารต่างชาติใช้ดินแดนของตุรกีเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรง IS ในประเทศอิรักและซีเรียยตินี้ได้กำหนดกรอบของกฎหมายสำหรับปฏิบัติการทางทหารของตุรกีที่เกี่ยวพันถึงประเทศอิรักหรือซีเรียรวมถึงความเป็นไปได้ว่ากองทหารของต่างชาติจะเข้ามาใช้ฐานทัพของตุรกีเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับการโจมตีทางอากาศก่อนหน้านี้ตุรกีปฏิเสธไม่เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรปราบปราม IS ซึ่งนำโดยสหรัฐเนื่องจากมีชาวตุรกีจากสถานกงสุลในเมืองโมซูลของอิรักถูกกลุ่ม IS จับไว้เป็นตัวประกันแต่คนกลุ่มนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับตอนนี้ในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS นะครับก็มีประมาณ25ชาติที่ร่วมจับมือกันเพื่อที่จะกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามนะครับซึ่งหลายๆคนมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็เป็นหัวรุนแรงมากครับที่ไร้มนุษยธรรมมากเลยในหลายๆครั้งที่เขาได้ตัดคอของไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าคนทั่วไปนะครับรวมถึงคนขับรถแท็กซี่ด้วยครับคุณผู้ชมครับและก็ชาวฝรั่งเศสอีกนะครับหลายๆคนเห็นว่ากลุ่ม IS นี้เป็นกลุ่มที่ไม่สมควรอยู่บนโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้25ชาติก็ได้ร่วมมือกันโจมตีกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามแล้วแต่ทางด้านกลุ่ม IS นะครับก็ยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศจะไม่เพียงพอที่จะกวาดล้างพวกเขาได้แล้วก็มั่นใจว่าไม่มีทางที่สหรัฐพร้อมกับชาติอื่นๆถึง25ชาติสามารถกำจัดเขาได้ครับในการโจมตีทางอากาศอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับทางรายการของเราก็จะติดตามเรื่อยๆแล้วก็รายงานให้กับคุณผู้ชมได้ฟังครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่และในช่วงต่อไปนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลามารายงานให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ